ถามรุ่งถามค่ำดันความดันถ้าความถ้ามันสูงเดี๋ยวมันน็อกไปเขาว่าอย่างนั้นมันก็ต้องบอกว่ามันเบาหัวมันเวียนหัวไหมล่ะมันไม่เวียนมันไม่ปวดไม่เมื่อยใช่ไหมครับตรงนั้นต่างหากที่ต้องคอยระวังอาการตัวเองตรงนั้นใช่ไหมล่ะจะไปแบกว่าทำไมตัวเลขพวกนี้ใช่ไหมล่ะโอ้ยพอฟังมาเยอะแล้วใช่ไหมฮะถึงว่าฉันเป็นความดันเกินไม่ต้องไปไหนกันไม่ต้องทำอะไรจะไปทำอะไรหน่อยกลัวว่าฉันจะไปล้มยังไงเพราะฉันเป็นความดันโอ้ยก็มันไม่เวียนหัวมันไม่ปวดหัวมันไม่งงเห็นไหมฮะพูดจาโต้ตอบอะไรได้ดีขายข้าวของถอนเงินไม่ผิดถอนเงินไม่เกินซื้อมาขายไปได้คล่องคิดได้คล่องแคล่วตรงนี้ต่างหากที่มันสำคัญกว่าใดๆใช่ไหมล่ะเออต้องมาคิดอยู่ในกรอบไม่ยอมเออจะไปติดตัวเลขที่เขาว่ามันเนี่ยนะไปตรวจก็ตรวจไปอย่างนั้นแหละเออมันจะสูงต่างกับช่างหัวมันแต่ความเป็นปกติของร่างกายแล้วมันเกิดขึ้นมันมีอยู่เอาความเป็นปกติประจำวันมาใช้นี่แหละก็เรียกว่าธรรมชาติของเรารู้โดยตัวเราเข้าใจโดยตัวเราใช่ไหมล่ะก็ต้องไม่ต้องไปติดเขาเครื่องมือวัดอย่าไปติดมันเออหายใจได้ดีไหมกินข้าวได้ดีไหมเออตื่นได้ตามปกติไหมนอนหลับสบายสะดวกเดียวเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่จะต้องมาคำนึงถึงชีวิตจริงๆชีวิตประจำวันเนี่ยมันประกอบพวกนี้แหละโอเคไหมค่ะไม่งั้นก็จะผูกติดแล้วตลอดเวลาทำให้เราทำตรงนี้นั่นเดี๋ยวนี้มันแบบเหมาะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าปรับมันก็จะเป็นขึ้นมาอันนึงคือเขาให้เขาเป็นกันเราไม่เป็นเช่นนั้นคิดอย่างนี้สิครับอันนั้นมันคือเขาอันนี้มันคือเรามันต้องแยกเขาแยกเราเหมือนเอาเขามาอยู่ในใจไม่ต้องทำอะไรกันเขาว่าเนี่ยเพราะฟังมาเยอะแล้วใช่ไหมฮะเอาเราว่าสิครับตัวนี้เอามันเดี๋ยวนี้ก็ได้งั้นตัดมันนะเป็นเราแค่นะเราต้องเข้าใจตัวเราตรงนี้ต้องมั่นใจด้วยต่างหากอย่างนั้นสิครับมันจะรักษาตัวเองได้อยู่กับตัวเองอัตติเหตุตนวนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ตนต้องเข้าใจตัวเราตัวตนของเรานี่แหละต้องเข้าใจมันจะพึ่งตัวตนตัวเองได้ในเรื่องราวของสุขภาพนอกนั้นก็คือประกอบอาชีพตามปกติตื่นเช้ามาทำอะไรเสร็จสิ้นแล้วไปดับนอนยังไงพักผ่อนยังไงดับนอนยังไงมันก็ต้องไปรูปแบบมันจะเป็นชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไปไม่งั้นชะงักหมดเขาว่าชะงักบทไม่ต้องทำอะไรกันโอเคไหมค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามในโลกไปนี่โอเคไหมฮะฟังไม่เฉยๆมันหนีไม่ออกเขาเล่าให้ฟังก็ฟังไปเดี๋ยวไปเสียเวลาฟังนานไม่เอาเข้าใจแล้วก็เดินหนีบ้างก็ดีเหมือนกันใช่ป่ะชัดเจนเนาะต้องตัดมันเป็นเราให้ได้โอเคนะค่ะโอเคยังปวดหลังอยู่ยังมีหลังอยู่อ่ะค่ะมีหลังมีทั้งเส้นตรงเข่าดิ้นด้วยเหรอฮะไหนเส้นเข่าเส้นตรงนี้ค่ะมันจะเจ็บทุกวันเลยค่ะอาจารย์เอามาเนี่ยพออย่ามาอันนี้มันเอาความรู้สึกจับความรู้สึกไว้นี่ใช่ไหมแค่นี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วมันเอาขยับเอาขยับดูสิ
หมายไหมล่ะมาแล้วหลังมานั่งอย่างเงี้ยเจ็บนะหลังเจ็บนั่งเจ็บมันแบบเนี่ยดูมันจะหายจะเนี่ยอยู่ในตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยตรงที่นี่ค่ะข้างๆนี่แหละนี่ถูกไหมนี่ๆถูกไหมนี่ๆไม่ถูกค่ะถูกไหมฮะเลยหน่อยค่ะแถวนั้นค่ะอ่ะพอโอเคดูมันจะหลุดหายหน่อยนึงหน่อยเดียวไหลแล้วโยมปุ๊บปุ๊บปุ๊บขยับเอาหยุดไหมสบายไหมหยุดสบายก็ดีแต่อาจารย์มึงเนี่ยฝั่งนี้นะมันเป็นมากแล้วมันบวมนะฮะอาจารย์เนี่ยตรงเนี้ยมันเบาไหมเนาะผมดูไม่ดูเลยจะไปดูทำไมเออมันอยู่ที่ตัวมันเบาไหมล่ะมันเบาไหมเบาเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่แถวนี้อาจารย์ยังไม่เบางั้นเหรอยังไม่หายมาไม้ก็ไม่หายก็บอกเออต้องมีอย่างอื่นเพื่อช่วยจนได้แหละคนจะช่วยจะหาวิธีช่วยคนบอกเขาไม่ถูกแล้วกันเอิบขยับแข้งขยับให้มันเต็มร้อยไปวางสายนี่อ๋อ